6:18 นะครับอยู่กับรายการทันข่าวเช้านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงสักเวลาประมาณสัก2 ทุ่มได้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยคือทั่วโลกเนี่ยเขาก็รอคอยการแถลงจากทางหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์นานาชาติหลายประเทศด้วยกันฮะจะเปิดเผยภาพของหลุมดำปกติเนี่ยที่เรามีอยู่ณเวลานี้ถ้าพูดถึงหลุมดำจะเป็นภาพ3 มิติหรือไม่ก็เป็นภาพวาดนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยภาพจริงๆยังไม่เคยมีเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถที่จะจับภาพได้นะครับโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศแถลงข่าวร่วมกันโดยเผยแพร่ภาพหลุมดำครั้งแรกซึ่งใช้เครือข่ายของกล้องโทรทัศน์จากทั่วโลกถึง8 แห่งในการบันทึกภาพดังกล่าวนะครับโดยการแถลงข่าวเผยแพร่ภาพหลุมดำครั้งแรกนี้เกิดขึ้นทั้งในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐกรุงบาเซลของเบลเยียมกรุงซานติอาโกของชิลีกรุงปักกิ่งของจีนนะครับกรุงไทเปของไต้หวันแล้วก็กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆเนี่ยมีการทำงานร่วมกันในโครงการ Event Horizon Telescope ซึ่งริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงของปี2555เพื่อไปสังเกตสภาพแวดล้อมของหลุมดำนะฮะโดยใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์ที่มีฐานอยู่บนโลกซึ่งภาพหลุมดำดังกล่าวเนี่ยอยู่ใจกลางกาแล็กซี่ Messier 87ซึ่งเป็นกาแล็กซี่ขนาดใหญ่นะฮะที่อยู่ใกล้กับกระจุกกาแล็กซี่เวอร์โก้ห่างจากโลก54 ล้านปีแสงเนี่ยฮะหลุมดำหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นภาพจริงนะฮะครับซึ่งหลุมดำเนี่ยก็คือเทหะวัตถุในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากและไม่มีอะไรออกจากบริเวณนี้ได้แม้แต่แสงนะฮะโดยมันมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึงประมาณ 3.3 ล้านเท่าโดยนายไฮโนไฟเกอร์ประธานโครงการ Event Horizon Telescope ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว BBC นะครับตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ไม่ว่าสิ่งใดๆที่ผ่านมายังหลุมดำจะไม่มีวันกลับออกมาอีกเลยและนักวิทยาศาสตร์ยังต้องมีการศึกษาต่อไปว่าหลุมดำนั้นทำงานเช่นไรนะฮะเพราะว่าหลุมดำเนี่ยดูดทุกสิ่งเข้าไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์นะฮะในการที่จะเห็นภาพของหลุมดำอย่างชัดเจนขยับไปดูที่นิวซีแลนด์นะมีเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับโดยรัฐสภานิวซีแลนด์ได้โหวตเห็นชอบร่างกฎหมายแบนอาวุธปืนแบบทหารกึ่งอัตโนมัติครับหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงที่ไครสต์เชิร์ชนะครับเมื่อวานนี้รัฐสภานิวซีแลนด์โหวตเห็นชอบร่างกฎหมายห้ามอาวุธปืนแบบทหารกึ่งอัตโนมัติด้วยคะแนน119-1การโหวตอนุมัติร่างกฎหมายนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุกราดยิงที่โบสถ์2 แห่งในไครสต์เชิร์ชนะครับมีผู้เสียชีวิตมากถึง50 รายเมื่อ15 มีนาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจาซินดาอาเดนของนิวซีแลนด์นะครับได้กล่าวต่อสมาชิกสภาโดยพยายามจะกลั้นน้ำตาเอาไว้นะแล้วก็บอกว่าเหยื่อของเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องรับสภาพพิการไปตลอดชีวิตแล้วก็ยังไม่รวมถึงผลกระทบทางจิตใจอีกด้วยและก็กล่าวด้วยว่าเธอเนี่ยไม่เข้าใจว่าอาวุธที่มีพลังการทำลายล้างสูงมากขนาดนี้ถูกกฎหมายได้อย่างไรนะฮะพูดไปก็น้ำตาคลอไปนะฮะเพราะว่ายังคงสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะฮะโดยนายกนิวซีแลนด์ยังได้กล่าวด้วยว่าพวกเราทุกคนอยู่ตรงนี้เพราะมีผู้เสียชีวิตถึง50 รายและพวกเขาไม่สามารถพูดอะไรได้อีกแล้วพวกเราในสภาคือเสียงของเขาและในวันนี้เราต้องได้ใช้เสียงอย่างชาญฉลาดครับโดยเหตุกราดยิงในโบสถ์ที่เมืองไครสต์เชิร์ชนะฮะผู้ก่อเหตุก็คือนายเบรนตันชาแลนด์นะครับเป็นชาวออสเตรเลียวัย28 ปีที่มีแนวคิดเนี่ยกีดกันทางผิวสีในสุดโต่งมากนะฮะแล้วก็ใช้อาวุธปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติเนี่ยโดยเชื่อว่ามีการดัดแปลงอาวุธปืนเนี่ยให้สามารถบรรจุกระสุนได้มากขึ้นนะครับการโหวตอนุมัติร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปฏิรูปกฎหมายปืนของปี2526ครับนะฮะเป็นกฎหมายตั้งแต่ปี2526นะฮะปีนี้2562นะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเวลาที่ยาวนานแต่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดร่างกฎหมายนี้จะต้องผ่านกระบวนการความเห็นชอบจากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก่อนโดยอาจจะใช้เวลาอีกราวๆ 2-3 วันนะฮะก่อนที่จะบัญญัติเป็นกฎหมายออกมานะครับมาดูเรื่องของเบรกซิตกันหน่อยนะครับเราพูดถึงข่าวนี้เนี่ยเกือบทุกวันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่จบแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยมีวีซ่ารูปแบบใหม่ของอังกฤษออกมาแล้วที่ตัดคำว่าของทางยุโรปออกไปเนี่ยนะฮะเผยให้เห็นภาพของวีซ่าที่กลับไปใช้แบบเดิมที่เป็นสีน้ำเงินด้วยนะครับ
นี่นะครับทางการอังกฤษเนี่ยเริ่มพิมพ์พาสปอร์ตใหม่ที่ไม่มีคำว่าสหภาพยุโรปหรือว่า EU บนปกท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องกำหนดเวลาในการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือว่าเบรกซิตภาพที่โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแสดงให้เห็นพาสปอร์ตใหม่ที่เพิ่งนำออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งไม่มีคำว่าสหภาพยุโรปอยู่บนหน้าปกด้านหน้านะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้ประกาศว่าภายหลังการถอนตัวอังกฤษจะเปลี่ยนรูปแบบพาสปอร์ตจากสีแดงเบอร์กันดีที่ใช้ในปัจจุบันเช่นเดียวกับสมาชิก EU เหมือนอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้จะเปลี่ยนกลับไปใช้เป็นสีน้ำเงินนะฮะซึ่งเป็นสีเดิมที่อังกฤษเคยใช้อยู่ซึ่งนางเมย์เนี่ยกำลังเจรจาให้ EU เลื่อนเส้นตายเบรกซิตจากวันที่12เมษายนไปเป็นวันที่30มิถุนายนหลังจากเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งจากกำหนดเดิมเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับแต่สมาชิก EU ได้มีการหารือกันถึงการเลื่อนเส้นตายไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือว่าเดือนมีนาคมปีหน้าเนื่องจากว่ากังวลว่าเวลาเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับขณะที่นางเมย์มีกำหนดที่จะต้องอธิบายแผนเบรกซิตต่อที่ประชุมผู้นำ EU 27ประเทศในช่วงค่ำวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะฮะคือน่าจะขยายไปแนวโน้มเนี่ยมาน่าจะไม่ใช่ช่วงของวันที่12เมษายนแต่ว่าขยายไปมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับทางที่ประชุม EU มีการข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับเดี๋ยวต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะเรื่องนี้ขยับมาดูความเคลื่อนไหวของ Netflix หน่อยนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาประสบความสำเร็จมากเลยนะฮะในช่วงไม่กี่ปีนะครับ Netflix นะฮะประสบความสำเร็จจริงๆล่าสุดเขาเตรียมที่จะเจรจาซื้อโรงภาพยนตร์ชื่อดังในย่านฮอลลีวูดนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เป็นสถานที่ในการเปิดตัวหนังของทางค่ายนะโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าทางรอยสเตอร์ครับรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดว่า Netflix Inc. ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ออนไลน์และผู้ผลิตซีรีส์รวมไปถึงภาพยนตร์ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อซื้อโรงภาพยนตร์ Egyptian Theater นะครับซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ใจกลางย่านฮอลลีวูดในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐนะครับบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการสตรีมมิ่งเนี่ยหวังใช้โรงภาพยนตร์แห่งนี้เนี่ยจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ของค่ายแล้วก็ใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับที่ผ่านมา Netflix สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาเจ้าของโรงภาพยนตร์เพราะว่า Netflix พยายามจะต่อต้านการฉายภาพยนตร์แบบดั้งเดิมนะครับที่ภาพยนตร์เรื่องต่างๆจะได้เข้าฉายเฉพาะในโรงภาพยนตร์ก่อนเนี่ยราวๆ90วันแต่ว่า Netflix กลับส่งภาพยนตร์ในค่ายของตนออกฉายออนไลน์ในวันเดียวกันกับที่ฉายในโรงภาพยนตร์หรือไม่ก็หลังจากฉายในโรงภาพยนตร์เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ในออนไลน์ก็ตามมาเลยแล้วโรงภาพยนตร์ที่ว่านี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี2465นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เปิดตัวฉายรอบพรีเมียร์ที่นี่ก็คือโรบินฮูดนะครับครับนำแสดงโดยดักลาสแฟร์แบงค์โดยเจ้าของ Egyptian Theater ในปัจจุบันเนี่ยก็คือ American Cinematheque นะครับเป็นองค์กรเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ไม่แสวงหากำไรที่นี่มีเอาไว้เพื่อฉายหนังคลาสสิกแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์ตามปกติด้วยในช่วงสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยองค์กรอเมริกันซินิมาเทคเนี่ยนะครับยังไม่ออกมาพูดถึงเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดว่าการเตรียมที่จะซื้อขายกันเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ได้ออกมาพูดอาจจะค้านกับแนวคิดของ Netflix ก่อนหน้านี้ที่จะผลิตหนังออกมาปุ๊บเนี่ยวันแรกที่ฉายก็ให้ฉายผ่านทางออนไลน์ผ่านทาง Netflix ได้เลยแต่ว่าคนคัดค้านเขาก็มองว่ามันเสียอารมณ์ไง คือถ้าเกิดหนังออกใหม่เนี่ยอยากที่จะไปดูพร้อมกันที่โรงหนังก็เลยมีคนคัดค้านกันเยอะนะแต่ว่าต้องดูนะครับว่าการซื้อโรงภาพยนตร์ครั้งนี้ของทาง Netflix เนี่ยสุดท้ายจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ